ก็สบายดีเนาะทุกคนมื้อนี้ครับเข้าป่ามาเลาะห้วยมาสอกเบิ่งกอมะฮะก็ฮอดจุดพักเจ้านั่งพักผ่อนหน่อยนึงแล้วสิพากันขึ้นไปสอกเบิ่งหมากโอ้โหว่าสิเป็นหมากมาเนาะปีนหมากอันมักมีปลาเนาะคล้ายๆหมากหาดสมๆจังนั้นเฮาสิขึ้นไปเลาะเบิ่งคันเราบ่มีก็สิไปเฝ้าก็มาสมฮอกเนาะทั้งลุมเลาะขึ้นมาแล้วเห็นมันสุกแล้วเนาะดนนมน้ําห้วยแต่ว่าอยากมาเบิ่งหมักมีก่อนคันหมักมีบ่เป็นแล้วจังสิกลับลงไปเฝ้าหมักสมฮอกฮะจะได้ไปเบิ่งนํากันฮอดแล้วเด้อก็หมักมีแต่ว่าหมากยังบ่สุกเนาะยังอ่อนอยู่กัดเบิ่งสมๆแต่ว่ายังบ่สุกนี่ก็มันทั้งหน้านี่นะหมากหลายเนาะแต่ว่าเสียดายยังบ่สุกมีแต่สิเลาะเบิ่งต่อกันเป็นอะไรก็สิกลับไปหาหมักสมฮอกพุ่นแหละคันว่าบ่มีแท้ตอนนี้ก็ได้บ่นั่งแล้วทุกคนสินั่งนี่นะมีหมากเรื่องเรืองหลายก่ออยู่เนาะเนี่ยทางหน้าเห็นห้อยกินลายอยู่เนาะแต่ว่าบ่ฮู้ว่าสิแม่นตัวหยังกินมีแต่สินั่งเฝ้าเบิ่งจนค่ําเด้อใกล้ๆเนาะประมาณ15เมตรถ้าติดตามมานํากันว่าสิได้ยิงบ่ว่าสิกลับไปพกหมักสมฮอกก็ค่ําแฮงเนาะยันไปบ่ทันมันอยู่ไกลว่าซาวันนั่งนี่ก่อนมื้ออื่นเช้าจังสิไปซะมาเลาะซอกก็หมากแต่ว่าหมากบ่สุกอันนี้หมากยังไม่ละคือหมากลำใหญ่เนาะจะเป็นหมากยังให้กินเนาะยังให้กินลายเนาะแม่นเลยเขาสินางเฝ้านี่แหละมันคำแล้วมาสิกลับไปหากอบักสมหอคือสิบุทันไปท่าติดตามมาแล้วกันตัวเล่นนะทุกคนบ่อยากยิงมันถ้าเบิ่งก็หกก่อนตัวเล่นเนาะบ่ทันอยากยิงถ้ายิงก็หกตอนนี้ก็กลับแคมป์แล้วเนาะยิงหอกตัวเดียวก็บ่ถูกเนาะมันไกลโหดมีแนวบังนี่ยิงแล้วโดดเลยหอกตัวนั้นหอกเบาอยู่ประมาณ 5-6 เมตรเนาะว่าสิท่าให้มันไปต่อก็มันแหนมเห็นแล้วมันสิแล่นกลับเนาะเลยยิงซะว่าสิบ่ยิงตัวเล่นท่าคําแล้วบ่มีตัวหยังก็เลยยิงซะตัวนึงพอได้ปิบ่ฮู้ว่าหมู่อีก2คนเขาจะไปเฝ้าสิได้บ่เนาะถ้าเบิ่งเนาะว่าเข้ามาเขาสิได้จักตัวเข้าบ่ได้เลยเนาะหมู่มันตัวเล่นน้อยตัวเดียวยิงบ่ฮะได้ยิงบ่โอ้เก็บแต่หมากอีมะหมากลำใหญ่ลำใหญ่ป่าของเทะยิงบ่บ่ได้มันบ่ขอบก็เห็น 2-3 ตัวนี่ว่ามันมามันไกลโหดยิงบ่ทันมันเขายกอ้อยปืนใส่แล้วมันแลนปบแลนปบนี่ยิงบาดเดียวบ่ถึก 5-6 เมตรเนาะมาอ้อยปืนใส่แล้วมันไปละแท้ตัวบ่เห็นแก้วกันมันเห็นมันมาแต่ว่ามันมาน้ําปุ่มเห็นมันมาก็เกี่ยมทาแล้วแต่ว่าบ่มันมาเฮาห่างปืนนะตัวเห็นอยู่ใกล้ลงทางป่าเลยดูหัวบ่ทันเลยมันไปแนวนั้นน่ะหัวบ่ทันเลยมันหยุดแป๊บเดียวว่าสิบ่ยิงก็ทําไมเป็นมันสิไปแล้วเพิ่นเก็บทันแท้เพิ่นเก็บ
อันนี้เฮายังซองกล่องอยู่มันยิ่งตัวนึงนั่นใบใหม่ยังบังตึ๊บอยู่น่ะยิ่งเลยคือสิถือโดดพุ่งลงลุมพุ่นเออมันโดดลงคิดว่าตกว่าแต่ว่าฟังเสียงคือบ่ถือไปสอกหางกับบ่เห็นคือสิแม่นบ่ถือว่ะป้องมันได้ตัวนึงคิดว่าสิบ่ได้เกือบได้กินตัวเล่นตัวเดียวเนาะ3คนยืนเสาะจังว่ากันไหมลิกตัวเดียวกับตัวเล่นเนาะเออแบบมันก็ปักให้น้ำมันเส้นมากไหมถ้ากันเห็ดกินเขาวันนำไล่คนเราใส่ปีกล้วยมาดิปีกล้วยขึ้นไปแล้วมาป้อมให้เนาะกัดใส่ลดออกยามันโตกินเขาธรรมศาสตร์เพียงยับเลยนะหินคนธรรมดาปกินสุกเป็นที่เรียบร้อยแกงหอกใส่หมักปีแกงหอกใส่หมักปีค่อยจีบแกงเหล้าตับเหี้ยลงมือลงมือโอ้ยอันนี้น้อยพอสดน้ำเนี่ยโจแข็งอ่ะแข็งเลยนะชอบไหมชอบเลยครับเปลี่ยนไม่ยิ้มเลยเขายิ้มละเขาปกติอ่ะชอบมะฮุสายพันสบายดีตอนเช้าอีกทุนนึงทุกคนนะเช้านี้เขามาเฝ้าอยู่นี่นะมันเป็นเขือมุ่งไปทางนี้ทางเกาะมันเป็นมากอันน่ะลำใหญ่เนาะแต่ว่าบริยิ่งจากบ้านเห็นหอกเลนผ่านสองสามตัวเลยแต่ว่ามันแลนเลยบ่หยุดเนาะมันน่าจะไปกินบนอื่นก็เลยบริยิ่งสักบริจักตัวเนาะเช้านี้สิลงไปเบิ่งทางหลุมว่าสิมีบอลไปต่อบ่เพราะว่าคันว่ามีบอลเฝ้าต่อแล้วบางเทื่อตอนแรกสิเฝ้าไม้เนาะไปกลับลงแคมป์นี่เด้อบักลำใหญ่
อุ้ยสัตว์กินบ่ได้ฮอกจักโตเซานี่นั่งเบิ่งมันซื่อๆเนาะมันแล่นกายแล่นกายแล่นกายโอ้สิกลัวหนูวายเขาเจ้ายิงได้แต่มื้อคืนนี้กินข้าวแล่นกายแล่นกายมันบ่มีเบรกเลยคิดว่าได้แต่หนูวายซะหรอกหมู่อีกคนนึงได้ตัวฮอกเซานี่เนาะจักสิเฮ็ดแนวใดกินเบิ่งตามสภาพก่อนกินข้าวแรงก็กินข้าวเช้ากินข้าวเช้าแล้วกินข้าวแรงสิแกงตัวฮอกใส่ใบพ่นเหม็นเด้ผมคือนี่แกงใส่ตีกล้วยแล้วสุกเขียบห้อยแล้วเนาะกินข้าวเช้าแกงตัวฮอกใส่ใบพ่นเหม็นกับอบนูไว้ในสำได้กินสำนักจังเสือเสือเกี่ยวเสือเกี่ยวเสือจังนะดูถึงบ่ถึงเลยถึงบ่เลยครับลำไรหนูเสียบกว่าวะสื่อมึงรู้มาคิวเลยมาไวน่ะสักอันนี้แล้วคมค่ะมา3คนพอได้จะกินเขาแต่น่ะเอาอันน่ะกังฟุ้งตึ๊ดเห็ดลาบดิบกินออกเดี๋ยวมันสิส่วนเห็ดอยู่เป็นหอบเครื่องมาลายสิว่าบ่มานนี่กินข้าวก่อนเป็นแนวใดก็ต้องติดตามต่อว่าสิได้ยิงบ่หรือว่าสิได้กลับเลยคุณว่าตัวใดเอาใครได้ไม่เป็นไรหรอกกินโอ้ยพากันกลับแหละผมเป็นตา มากันก็ยังบอกแกดีเนาะมันตัวมันหล่นซุกลงมาเป็นหน่วยบางหน่วยซื่อๆมากสมหอกพากันบุกกลับซะช่วงนี้ไม่ได้ก็บ่ได้พอแต่เด็ดเห็ดกินอยู่ปลาเนาะหาเบิ่งหมากหมี่เนาะหมากหมี่ปลานั่นสมๆฮะประมาณเดือนปลาย2เดือนน่ะจะสุกเฮาสิกลับมาใหม่เนาะแล้วเฮาจึงสิเตรียมเครื่องมาคักๆหมากเป็นหลายแต่ว่ายังบ่สุกเฮามา
โชคดีเนาะเพื่อธนาเข้ามาคือสิพอดีเป๊ะแหละบางว่าสิได้ยิงเนาะเจอกันไหมพบหน้าเพิ่นแหละคันว่าได้มาบนเก่านี่ก็สิได้เบิ่งเนาะในคลิปวิดีโอติดตามกันต่อไปตัวนี้พากันเลาะเลาะหวยมาเนาะมาเจออันกอมักซาซุกอยู่นี่ประมาณ 5-6 ต้นเรียนอยู่นี่เนาะมีนกขวกเขาลายอยู่แต่ว่าสวยล่ะ11โมงสิพากันเฝ้าเบิ่งว่าสิได้ยิงจักตัวบ่ข่าอย่างนี้ตกมันได้มักซาสุกมันจะเป็นสีแดงเนาะตัวมันดิบมันจะเป็นสีเขียวเนี่ยตัวสุกสุกมันจะเป็นสีแดงหลังจากที่เขายิงนกโขกเนาะประมาณสิบไปตัวแล้วเขายิงพอได้ปิ้งกินสวยเขาสิฝ่าก็หอกตัวเด้อเบิ่งกันว่าสิมีหอกเขามากินบ่ตอนแรกมีกอหมากทางหน้านี่แน่เนาะแล้วก็ยูเจนี่เนาะหมักซาเลยสุกละมันแต่ว่ากระสุกบ่มัดเนาะสุกเป็นบางบอนบางงาออกลิกดับลอย
อนข้างไกลแล้วตัวนี้ประมาณ50 50ปลายหน่อยนึงนะปรับลาไปฮอด60ปลายตอนนี้ก็ค่ำแล้วเนาะประมาณ6โมงครึ่งละแต่ว่าเบิ่งคือยังบ่มืดปานใดเฮาคือสิบ่เข้าละฟ้าเฮาหึมๆอยู่เฮาสิไปซอกก็เฮายิงตกไปเบิ่งว่าสิเห็นบ่จักจักตัวยิงอยู่นี่3ตัวเนาะแล้วก็ยิงอยู่เจพูนมีต้นนึงอยู่ห่างหน้าเนาะใกล้ๆซั่นน่ะเข้ามาแล้วจบไปอิงสิเข้ามาอันนี้ใกล้เติบประมาณ50เพราะว่าเบิ่งจากลาเนาะปลาปลาใส่อยู่บนยิงตก2ตัวกับนกซ้อนหอกตัวนึงไปเบิ่งว่าสิเห็นบ่ไปแล้วตอนนี้หมดต้นตอหมดครับตัวนี้มีเห็นกับมันนะ2ตัวยิ่ง3เนาะแต่ว่าตัวหนึ่งมันบ่อยากคือสิบ่ตายหรอกเพราะว่าว่าสิยิ่ง3แล้วมันล่องก่อนเนาะคิดว่ามันสิตกเลยมันโซกหางต้นมาบ่เห็นแล้วไปเบิ่งอีก2ตัวอยู่ต้นนั้นเนาะว่าสิเป็นอะไรนี่เห็นเด้อต้นตัวมาไกลๆเฮานี่นี่มาอีกสิก่อมาอีกนี่เพราะว่าเฮานั่งอยู่ในปุ่มกล้วยเนาะแง่มไปเห็นมันกินอยู่คันสิจอบเข้าไปก็มีแต่ปลากล้วยตึกก็คือสิบ่เห็นก็เลยยิงไก่ขึ้นเลยเพื่อเอาไว้หนึ่งนะยกขึ้นได้หนึ่งเพื่อตก2ตัวกับนกตัวหนึ่งนะเดี๋ยวดูนกซ้อนหอกตกมาข้างนี้เลยนะนกตัวหอกเด้อ2ตัวหอกอีกก่อนเห็นหมด3ตัวแล้วเด้อหอก2กับนก1กลับไปหาเครื่องแล้วเนาะไปอันนี้แม่นตอนแรกนี่เด้นั่งเฝ้ากระหอกได้4ตัวยิ่ง5ตัวเนาะตัวนึงคือสิบ่ตายเพราะว่าคือว่ายิ่งใส่ประมาณจอกคอแต่ว่าน่าจะผิดพลาดนิดนึงเฮ็ดให้มันสักว่าสิยิ่งซ้ำแล้วแลนลงก่อนเขย่าเขย่าลงเลยเนาะยิ่งบ่ทันไปซอกคิดว่ามันสิตกนําฮะแต่ว่าบ่เห็นผู้เดียวห้องก็ได้ประมาณนี้เนาะตอนแรกเดี๋ยวไปเบิ่งหมู่เขาเจ้าแยกกันไปเฝ้าหมากกล้วยเนาะเฝ้าพี่กล้วยบ่ฮู้ว่าสิได้บ่ไปเบิ่งนํากันอยู่รถตอนนี้ก็หมดรถละของเฮาได้4ตัวตัวห้องแล้วก็ของปืนแก๊ปก็ได้4ให้กันเนาะคิดว่าเขาสิบ่ได้พอดีเติมกันรวมเป็น8ตัวแล้วตัวห้อง สิพากันกลับละฝนสิตกเจอกันใหม่คลิปหน้าเกือบประมาณเนาะแต่ก็ยังพอได้เจอกันใหม่เด้อPremium.